สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลสาโพสต์ไหว้ปู่ย่าคำชะโนดพร้อมโชว์รูปขันน้ำมนต์ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1สิงหาคม2562หลายๆคนคงแสวงหาเลขเด็ดเลขดังเลขสวยเพื่อนำไปเสี่ยงโชคนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคอีกทางหนึ่งนะครับเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใช้ชื่อว่ามุกดาสวรรค์ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่า20กค62วันนี้ไปขอพรที่คำชะโนดแต่มาซื้อไม่ทันออกฮานอยหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นเป็นตัวเลขได้แก่เลข2 6 5และ6 5ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ถึงอย่างไรก็ดีก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคนะครับท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานทุกคนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ